กาซากลับมาเถอะนะครับใครจะว่าเธออย่างไรเธอคิดจะทิ้งฉันไปเร็วร้ายขนาดไหนอย่าไปเลยอย่าไปเลยกลับมาอย่าไปเมสซี่ออนออนวอนเมสซี่บอกไม่อยู่อ่ะฉันไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่แล้วนะฮะว่าแล้วคุณพ่อบอกว่าอาจจะอยู่หรือเปล่าก็อยู่เพราะว่าเขาบอกว่าก็ไปหามาจากย้ายเนี่ยก็ไปหามาทีมที่เอาตังค์700ล้านมาแลกลูกแกเนี่ยคือสามารถไปได้ถ้าเกิดเงินมากพอใช่ไหมครับใช่ครับสรุปแล้วเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยสำคัญที่สุดครับเรื่องของสัญญาตัวหนังสือสำคัญที่สุดในเมื่อตัวหนังสือบอกว่าย้ายได้ไม่มีค่าตัวนะครับย้ายได้ไม่มีค่าตัวเมื่อจบฤดูกาลครับเพราะมันเป็นสัญญาปกติครับก็คือมิถุนายนแต่นี่มันกันยายนแล้วตอนแรกบอกอุ้ยขำๆหน้าไม่ขำมีโควิดอะไรงี้ไม่ขำครับเราเห็นแล้วชาติแถวบ้านเราอย่างบ้านเราก็เอาเรื่องนี้มาอ้างขำออกที่ไหนล่ะไม่ขำครับมันเป็นไปตามตัวหนังสือทุกอย่างมันก็เลยต้องจบนะครับจบที่แบบไหนจบที่ถ้าเกิดลูกแกอยากซื้อลูกแกอยากจะให้เอาเท่านี้เพราะว่าเสนอราคาอื่นมาไม่รับไม่รับอยู่แล้วไม่รับต่อให้จะเป็นเหมือนกับว่าเมสซี่อาจจะเกินกว่าผู้เล่นที่เขาจะมองว่าอายุ33ไม่เหลืออายุการใช้งานแล้วเมสซี่อาจจะมองบาร์ซ่าจะมองเมสซี่ไม่ใช่แบบนั้นละถ้าเกิดว่าเป็นนักเตะคนอื่นๆอายุ33เข้า34มีคนเสนอมาสัก50ล้านปอนด์ก็ต้องปล่อยแล้วโอ้ต้องรีบแล้วต้องปล่อยแล้วครับ50ล้านปอนด์ต้องปล่อยแล้วครับต่อให้จะแบบเคยเก่งบรรลือโลกแค่ไหนก็เถอะแต่มัน50ล้านกับอายุเท่านี้ด้วยวัยนะครับแต่ว่าบาร์เซโลน่ากับเมสซี่มันเป็นมากกว่านั้นครับมากกว่านั้นเยอะเลยมันราวกับว่าเป็นอนุสาวรีย์มันราวกับว่าเป็นโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าเออนะครับก็เลยไม่ได้ครับจากคนที่เขาไปคุยกันมานะครับคุณพ่อของเมสซี่คือคอเก้เนี่ยนะฮะที่มีภาพว่าลงแท็กซี่แล้วก็เดินเข้าไปคุยกับท่านประธานชั่วโมงครึ่งเนี่ยสรุปแล้วดีลไม่ลงครับมีข่าวบอกว่าก็จะต้องไปสิ่งเหมือนกับมีคนใกล้ชิดบอกว่าเนี่ยก็ไปคุยกับเมสซี่แล้วบอกว่าย้ายไม่ได้แล้วนะครับก่อนนะคือย้ายในย้ายแบบฟรีไม่ได้แน่นอนแล้วบาร์เซโลน่าก็ค่อนข้างเสียงแข็งว่าถ้าไม่มีใครมาฉีกสัญญาแกก็ไม่ปล่อยคือชัดเจนเลยเลยกลายเป็นว่าอยู่กันเนี่ยนะครับอยู่กันยังไงเนี่ยก็ในเมื่ออย่างเงี้ยแบบสัญญาแล้วหนึ่งปีเต็มๆนะฮะเออจะอยู่แล้วอยู่กันด้วยสภาพไหนเมสซี่ต้องพิสูจน์แล้วครับสิ่งที่เขาโดนปรามาสมาตลอดเรื่องความเป็นมืออาชีพสิ่งที่เขาโดนปรามาสมาตลอดเรื่องความเป็นผู้นำในสถานการณ์ที่มันแบบโอ้นี่มันยิ่งกว่าแก้วร้าวอ่ะนี่มันคือแก้วที่แบบคว้างแตกไปแล้วแตกไปแล้วแยกกระจายไปด้วยแต่ว่าเจ้าของบ้านเลือกให้เก็บเศษไว้ครับก็ต้องเก็บกวาดทิ้งอยู่ยังไงครับจะใส่น้ำอย่างไรด้วยเออมันจะอยู่ยังไงแล้วไอ้มันจะลามไปที่ส่วนอื่นๆของบาร์ซ่าไหมนั่นสิครับเออแล้วมีหน้าคิดนะครับแต่ว่าคนที่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวมีไปเปิดตัวที่อื่นก็มีแล้วเหมือนกันนะบาร์ซ่านั่นคือราคิติชครับครับก็ไปอยู่กับที่ทีมเก่าเขาอย่างเซบีย่านะครับก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยเคยขาแข้งพาทีมคว้ายูโรป้านะครับสุดท้ายก็มาเล่นที่เซบีย่าอีกคนหนึ่งนะครับส่วนแฟนบอลเองมองว่าบาร์ซ่านั้นน่าจะมีนักเตะที่ชื่อว่าลีโอเนลเมสซี่กับทีมเหมือนเดิมครับก็เป็นความผูกพันเหมือนกันเหมือนเป็นคู่รักอะไรประมาณนี้นะครับอ้าวเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อนะครับว่าจบยังไงนะฮะสำหรับทางด้านของลีโอเนลเมสซี่ขอบคุณที่ติดตามทีมเอ็นช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโอให้ชมกันอีกเพียบเลยล่ะครับทั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะรับชมกันสดๆไปติดตามกันที่ Facebook TNN Live นะครับรับรองครับมีเรื่องราวให้ติดตามอีกมากมายเอาง่ายกว่านั้นนะครับกดลงตรงนี้เลยครับลิงก์ด้านล่างนี้มีให้ชมอีกเยอะเลยล่ะครับ